สวัสดีครับอยู่กับช่องโปแลนด์พาเราคือเก่าครับนี่ผมพามาเบิ่งท่อพี่อีครับเนาะจะเป็นรุ่นใดกระสังครับเนาะรุ่นนี้ความหนาบ่ค่อยหลายปานใดครับเนาะตัวนี้เป็น20มิลครับเนาะ20มิล16มิลครับ16มิล20มิลครับแล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นมาเรื่อยๆครับเนาะบ่จักเสียเงินครับเนาะจุกอุดปลายสายครับถัดไปสื่อมันก็แพงครับเนาะบางทีเฮาก็สื่อมาบ่ครบครับเนาะผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นครับเนาะอุดปลายสายโดยไม่เสียตังค์นี่ครับของมานําเขานี่จะเป็นแนวนี้ครับเนาะนี่ครับที่อุดแบบนี้ครับเนาะต้นชวนตัวนี้ก็จะมีลูกยางอยู่ด้านในครับเนาะมันจะแข็งๆเนี่ยมีครับมีลูกยางอยู่ด้านในนี่ครับกระใสแบบนี้แล้วครับเนาะแต่ตัวนี้ก็จะแพงแน่นะครับเนาะผู้ที่บ่อยากซื้อครับเนาะแนะนำท่อหน่อยๆครับเนาะท่อประมาณ16มิลหรือ20มิลนี่ครับเนาะแต่ใหญ่กว่านี้ผมก็จะบ่แนะนำครับนี่ครับลวดนะครับเนาะอุดปลายท่อครับนี่ครับใส่ลวดแบบนี้เลยครับเนาะผมแนะนำให้เป็นลวดขาวครับเนาะอย่าไปใส่ลวดมัดเล็กสีดำครับลวดขาวนี่จะไม่ค่อยขึ้นสนิมครับเนาะจะดีกว่าลวดดำครับเนาะถ้าลวดดำนี่มัดเล็กนี่ครับจะขึ้นสนิมเร็วครับเนาะส่วนตัวนี้จะไม่ค่อยขึ้นสนิมครับขึ้นแต่กระดนครับเนาะนี่ครับจะใส่ครีมเท่านี้แหละครับตัดมาประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณคืบกว่าๆครับเนาะนี่กรณีบ่อยากซื้อจุกอุดทอพีอีแบบนี้ครับเนาะบ่แม่นมันบ่ดีเด้ครับดีครับแต่บางเทื่อเฮาซื้อมาบ่พอครับเนาะบางเทื่ออยู่ในสวนครับวัดซื้อมาบ่พอครับเนาะบางเทื่อกะกาผิดนะครับเนาะนี่ครับใส่ลวดเฮานี่แหละครับตัดมาประมาณคืบกว่าครับพับเลยนะครับเนาะนี่ครับครับประมาณนี้ครับมันจะซอยให้น้ำบ่ออกได้ครับเนาะแล้วก็ใส่ลวดคำมัดนี่ครับประมาณนี้นะครับเนาะใช้ลวดมัดครับตัวนี้จะประหยัดเงินครับเนาะก็ซื้อเพื่อมาไว้นะครับเนาะถ้าผู้มีนะครับเนาะถ้าบ่มีนะครับเนาะเสือกเหลือใส่นะครับเนาะในสวนหรือเป็นเครื่องใหม่ก็ได้ครับพับใบก่อนนะครับเนาะนี่ครับกรณีฉุกเฉินครับเนาะบ่แม่นว่าจุกอุดเข้าบ่ดีนะครับจุกอุดปลาท้ายดีครับแต่เวลามันบ่พอหรือมันหายครับเนาะนี่ครับบ่ต้องไปซื้อครับเนาะถ้าไปซื้อเขาในเมืองไกลครับบางทีเฮาก็ซื้อมาบ่พอครับนี่ครับปัญหาแก้ปัญหาเบื้องต้นเลยครับใช้ลวดครับเนาะหรือเชือกเครื่องใหม่ก็ได้ครับมัดไว้นี่ครับเนาะหรืออีกแบบนึงครับเนาะนี่ครับท่อ PVC ครับเนาะเหลือใส่หรือท่อ PE ตัวใหญ่ๆครับเนาะประมาณนี้ครับที่เฮาเหลือใส่ที่มันแตกครับเนาะที่ใส่งานบ่ค่อยได้แล้วเหลือประมาณนิ้วกุ๊กกัวครับเนาะหรือ2นิ้ว3นิ้วนี่ครับก็สามารถเอามาใส่ได้ครับเนาะนี่ครับก็พับแบบเก่าเลยครับนี่ครับพับประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วก็ใส่ท่อที่เหลือนี่ครับเสียบเข้าไปครับนี่ครับจะซอยได้ส่วนหนึ่งนะครับเนาะก็ฉุกเฉินครับกว่าจะไปซื้อจุกอุดแบบนี้ในเมืองครับเนาะนี่ครับก็ใส่แบบนี้ไปก่อนครับใส่ลวดครับใส่ลวดหรือเชือกครับเนาะหรือท่อ PVC หรือท่อ PE เฮานี่ครับเหลือใส่นี่ครับที่มันแตกๆผุๆอยู่ในสวนครับเนาะเอามาใส่ครับใส่ได้ครับเวลาจะถอดปลายสายครับเนาะก็ง่ายขึ้นกันครับดึงออกแล้วครับแบบนี้เลยครับก็ออกได้ครับเนาะนี่ครับเวลาปล่อยน้ำปลายสายครับเนาะนี่ครับง่ายครับลองไปเฮ็ดทำตามเบิ่งครับเนาะแนะนำให้เป็นท่อหน่อยครับเนาะท่อหน่อยครับแต่ถ้าท่อใหญ่กว่านี้เป็นท่อนิ้วหนึ่งหรือ2นิ้วใหญ่ๆนี่ครับบ่แนะนำให้พับครับเนาะแนะนำให้ซื้อแบบนี้ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเดินสายแบบนี้แล้วแรงดันปลายสายจะบ่ค่อยหลายครับเนาะสามารถ
เอาทอจังสีมาสวมได้แล้วก็ใส่ลวดครับลวดมาสวมได้แล้วก็เครื่องไม้ครับเนาะต่างๆครับมาสวมได้นี่ครับมันจะประหยัดก็ถือว่าประหยัดพร้อมกันแล้วก็ง่ายพร้อมครับเนาะดีทั้ง2 3อย่างเลยครับจะเป็นแบบนี้ก็ดีครับแต่บางเทื่อมันบ่พอครับเนาะบางเทื่อมันล่นหายครับก็ฉุกเฉินก่อนครับนี่ครับท่อ PVC เก่าหรือท่อ PE เก่าครับเนาะรุ่นใหญ่ๆจังหน่อยครับเนาะตัดเป็นท่อนครับท่อที่มันแตกแล้วก็ลวดหรือเชือกครับเนาะหรือเครื่องไม้ครับสามารถพับได้ครับเนาะนี่ครับแก้ปัญหาเบื้องต้นครับบ่ต้องเสียเงินเลยครับแบบนี้ครับลองไปเฮ็ดเบิ่งครับถ้ามีอุปกรณ์ครับเนาะถ้ามีลวดมีท่อเศษในสวนนี่ครับก็สามารถใส่ได้ครับเนาะบ่ต้องไปซื้อครับกับมือหน้าก็จังไปซื้อในเมืองครับเนาะก็ซอยได้ส่วนหนึ่งนะครับเนาะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับครับสุดท้ายนี่ก็ไม่มีอย่างหลายนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ส่งไปแล่นผ้าเลาะนี่นะครับขอบคุณครับ